าต่อใหม่นะคะนี่คือลิ้นชักนะคะลิ้นชักอันนี้ก็เป็นเต่าอบมีปุ่มเหมือนกันล่ะค่ะสำหรับตัวเต่าก็มีเอ็นซีนะคะเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันค่ะมาเบิ่งกันนี่ก็ลงไมค์ก็ได้แล้วเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งว่ามีอย่างไหนเฮ็ดจังไหนต่อไปนะคะสำหรับเตาไม้นะคะพร้อมกับพัดลมดูดอากาศก่อมาแล้วนะคะการขนขึ้นมาของเขาใส่เป็นรถเข็นแบบไฮดรอลิกนะคะขนขึ้นมาคนเดียวนะคะเขาจะมีระบบเปิดมันหน่อยยืนเบิ้งอยู่นะคะแต่บริถ่ายคลิปให้เบิ้งถ่ายเป็นภาพนิ่งไม่ให้เบิ้งเนาะเขากดสวิตช์แล้วมันจะก้าวขึ้นก้าวลงเหมือนคนนะคะมันจะค่อยๆขึ้นมาที่ละคันนะคะเพราะว่าพนักงานติดตั้งมาแค่คนเดียวนะจ๊ะใช้เวลาติดตั้งบ่นานค่ะใช้เวลาเฮ็ดประมาณพอถึงครึ่งชั่วโมงนะคะทั้งขนขึ้นขนลงนะคะในการติดตั้งพัดลมดูดอากาศแล้วก็เอาเตาไม้มาติดตั้งนะคะเพื่อวัดระดับให้มันได้เท่ากันกับเครื่องครัวของเฮานะคะเฮ็ดทุกอย่างให้เขามุมเขาองศาจากนั้นเขาก็จะกดอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างของเฮาลงไปทิ้งให้พร้อมเรียบร้อยเนาะค่ะการติดตั้งวันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเขาเตรียมมาพร้อมค่ะก็เป็นการทําแบบเขาเรียกยังไฮดรอลิกอยู่ค่ะเพราะว่าท่านสมัยเติบค่ะเพราะว่าเขามีเครื่องมือขนขึ้นมาเนาะก็ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดมาในวันเกิดจริงๆเนาะค่ะก็นี่แหละค่ะเช็ดซับเรียบร้อยแล้วเขามาเบิ่งรายละเอียดกันนะคะว่าติดตั้งแล้ววิธีใช้งานหรืออย่างต่างๆเป็นจังไหนนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันนะคะก็ขอบคุณพ่อใหญ่นะคะที่จัดสรรวันของขวัญวันเกิดมื้อนี้ให้แม่หน่อยถูกใจมากๆนะคะแล้วก็มาตรงวันพอดีมาวันที่19ธันวาวันเกิดแม่ใหญ่น้อยจริงๆเนาะค่ะสวยงามสมใจแล้วก็สมดังที่อยากจะได้จริงๆนะคะเพราะเลือกเองกับมือจริงๆจ้าล้างแล้วเรียบร้อยเป็นเครือบค่ะเอาผ้าเช็ดมันบ่ได้นะคะต่อกระดาษทิชชู่เสร็จค่ะผ้าเช็ดมันบ่ดูดน้ำเลยนะคะสำหรับตัวถาดรองนะคะมี3ชิ้นนะคะ3ชิ้นแล้วก็มีตะแกรงนี่ค่ะคือเตาไม้นะคะส่วนข้างล่างก็มีดินชักไห่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาลงเก็บข้างล่างมาเบิ่งกันจ้ะถ้าให้หมอใส่ต้องเก็บไว้ในสแตนก่อนส่วนข้างในเอาให้เช็ดทำความสะอาดฮันอินเตอร์ฮอลฮันดุกฮันดุกวัดตันอินเตอร์บอตตันมอสเตอร์ฮอลทิชชู่เปเปอร์ยอฮันปูว่าเมียเมียทันทินดุกคนก็เห็นแต่คมเมียเปเปอร์ในวัดตันบอตตันเดี๋ยวฮอลทัวร์สปีดคนบริยานเฟิร์สนะอันนี้พูดเบอร์ยันเฟิร์สอ๋อยังไงว่าต้องต้องเปิดก่อนหอดก่อนแล้วค่อยเก็บเพราะว่าเป็นการเริ่มใช้งานครั้งแรกอ่ะเปิดอ
เงินเก็บได้ไงคือพระแสดงเป็นทิมอ่ะเขาให้ว่ามก่อนนะเดี๋ยวให้มาเบิ่งกันว่ามก่อนชั่วโมงหนึ่งนะคะพร้อมถาดพร้อมยังทุสิทุยางเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็เสด็จปกติที่แรกไม่น่าคิดว่าล้างแล้วเก็บไว้ได้เลยนะคะเป็นไงว่าบอเขาให้ว่ามก่อนว่ามทำความสะอาดโอ้ว่ามให้มันความห่อนให้ทุสิทุยางมันเริ่มทํางานนะคะมันเปิดการใส่งานเนาะแต่ว่าถาดนี่เขาเคลือบมาอย่างดีจะใส่ผ้าเสร็จผ้านี่เสร็จกับบอยู่ผ้าขนหนูไปเอามาพื้นไหมมันกับบดูดน้ำต้องใส่กระดาษทิชชู่อย่างเดียวนะคะส่วนหัวมันเนาะเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งหน่อยเสร็จออกก่อนนี่ค่ะหัวมันจะมีสี่หัวมันเดิมค่ะนี่ค่ะห่อนปกติห่อนปกติินะคะส่วนอันนี้ห่อนมากๆสำหรับหมอใหญ่ค่ะราคามันอยู่ที่เกือบ8,000โคนแต่ว่าเขาจัดรายการเหลืออยู่ที่5,999เนาะกระซ้ำ6,000นะคะได้ส่วนลดไป2,000ค่ะได้ส่วนลดไป2,000เพราะว่ามันเป็นช่วงเทศกาลยี่ห้ออิเล็กโทรลักไส้ดีค่ะเพราะว่าเข้าหมักอิเล็กโทรลักอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพัดลมทีนี้พัดลมนี่เอาไปหายี่ห้ออิเล็กโทรลักมันบ่มีขนาดที่ว่ามันจะมาใส่บ้านเฮาใดค่ะมันมีแต่ยี่ห้อนี้ตัวนี้ก็ถือว่าใส่เลขหนึ่งเลขสองเลขสามมันกระสีเบาแน่อันนี้ก็เปิดปิดไฟใส่ได้ราคาจากนั้นก็สิเก็บของเข่าขึ้นค่ะเพราะว่าลือของออกนะคะลือของออกเพื่อที่เข้าสีเอาของให้เขามาเจาะชั้นพวกเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่บ่ได้เนี่ยตัวเนี้ยอันเก่ามันสิกว้างลงมานี่เดี๋ยวพ่อใหญ่จะต้องติดต่อคนมาปิดตรงนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้จัดร่องรอยของอันเก่าอะค่ะอันเก่ามันสิต่ําเวลาเฮ็ดกับเขาก็เฮ็ดแนกงาเพราะมันต่ําลงมานี่นะคะตอนนี้อันใหม่สิสูงกว่าอันเก่าประมาณเกือบ2 นิ้วก็เฮ็ดกับเขาก็สะดวกขึ้นว่างหมอว่างยังก็สะดวกขึ้นนะคะเดี๋ยวเราสิติดต่อเข้ามาจัดการปิดรูให้นี่ค่ะของขวัญวันเกิดไม่น้อยนะคะก็ได้พัดลมดูดอากาศใหม่ได้เตาใหม่สำหรับพัดลมดูดอากาศนี่ราคาอยู่ที่2,000กว่าแต่ว่ามันก็จัดรายการเหมือนกันค่ะอยู่ที่1,700จ้ะลดลงไปอีก600 หรือ 700นี่แหละค่ะแต่ว่าส่วนลดมันก็ถือว่าเฮาเอามาจ่ายค่าสร้างเขาเนาะเพราะว่าอยู่นี่เขามาติดตั้งแล้วเขาแบกของเก่าไปทิ้งเฮาพร้อมนะคะเขาเอาข้าวของเก่าไปทิ้งนี่700กว่าโคนนะคะทั้งสองอย่างทั้งพัดลมแล้วก็ทั้งเตาแล้วก็เขาในหันนะ700กว่าคนนะเขาร่วมค่าขนขึ้นมาแล้วก็ขนทิมแล้วก็ค่าติดตั้งพร้อมนะคะเนี่ยค่ะของขวัญมันเกิดมีหน่อยกระไรซ้ำนี่ก็ดีแล้วค่ะเสด็จเฮ็ดกับเขากำนำให้พี่น้องในเบื้องแล้วก็เวลาเฮ็ดกับเขาเสียงกระซิบดังเวลาอัดคลิปมันก็จะบ่ได้มีเสียงพัดลมดังอืดอืดอืดให้พี่น้องได้อยากไล่อีกเนาะก็สิสำหรับเมนูเปิดเตามื้อนี้คงสิบ่มีแล้วค่ะเพราะว่ามันเกิดไม่หน่อยก็คงสิเหมือนเดิมเป็นวันธรรมดาทั่วไปนะคะเพราะมันเป็นถือเทศกาลค่ะมันเป็นเทศกาลพอดีเดี๋ยวก็จะได้จัดต้นดอกคริสต์มาสนู่นนี่นั่นแต่มื้อแรกอาเซียเขาเขานั่งกินกันแต่ว่าพ่อใหญ่คงอาจจะบ่ดื่มไม่หน่อยอาจจะดื่มเพราะว่าพ่อใหญ่มืออื่นต้องขับรถไปเอาต้นไม้นะคะหรือพ่อสันก็สิต้องไปซื้อของมาเพิ่มเติมเพราะว่าลูกเต้าสิมาบ้านเนาะคริสต์มาสก็มันบ่เป็นอย่างดอกจ้ะวันไหนๆเราก็รักกันได้วันไหนๆก็เป็นวันสําคัญได้ไม่จําเป็นต้องวันเกิดไม่ใหญ่น้อยแล้วค่อยมีความสําคัญนะคะก็ขอบคุณพี่น้องจริงๆที่ให้การติดตามแล้วก็อยากฮู้อยากเห็นในพัดลมแล้วก็ของใช้ไม่สอนไม่น้อยเนาะค่ะไม่น้อยก็ผู้หญิงบ้านๆคนนึงก็ของขวัญวันเกิดก็ถือว่าใส่น้ํากันล่ะค่ะพออยู่น้ํากันก็ยังดีอย่างหน่อยๆก็มันได้มาไหว้เพราะว่าคุณยายได้เป็นคนสาไม่น้อยก็เลยมันก็ซื้อเป็นของขวัญวันเกิดให้ฉันแล้วกันจังได้ไหว้เพราะว่าเห็นบอกให้ที่หายใจแต่ต้นปีนะคะก็บ่หายจากเธอมีหน่อยก็เลยเร่งรัดรวบรัดตัดตอนว่าเธอต้องหายฉันก็เลยได้มาแบบนี้เนาะก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะคะไปแล้วจ้าหลักนะจุ๊บจุ๊บ